าดู7ซุปตาใช้ชีวิตติดดินอยู่ง่ายกินง่ายหลายคนนะคะอาจจะติดภาพว่าดาราซุปเปอร์สตาร์จะต้องขับรถหรูใช้ของแพงแต่งแบรนด์เนมแต่วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปดู7ดาราที่ใช้ชีวิตอยู่ง่ายกินง่ายไม่จำเป็นต้องหรูหราก็กินได้ทั้งที่เป็นถึงดาราดังนะคะแต่ก็ใช้ชีวิตสมถะชิลๆ วิถีพอเพียงเรียกได้ว่าน่าเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยแหละค่ะเป็นไอดอลของแฟนๆเลยก็ว่าได้จะมีใครกันบ้างนะคะไปดูกันเลยละค่ะถ้าพูดถึงความติดดินนะคะคงไม่มีใครเกินนักร้องลูกทุ่งอย่างไมค์พิรมพรค่ะแม้จะอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งมานานหลายสิบปีแต่ความดังชื่อเสียงและเงินทองนะคะไม่เคยทำให้ไมค์พิรมพรนั้นเปลี่ยนไปค่ะยังคงความลูกทุ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยละค่ะส่วนคนบ้านเดียวกันอย่างไผ่พงศธรก็เช่นกันนะคะแม้เพลงจะโด่งดังมากแค่ไหนก็ตามแต่ไม่เคยทำตัวฟุ้งเฟ้อยังคงเรียบง่ายเป็นกันเองและใช้ชีวิตติดดินไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะเคยกินอะไรก็กินอย่างนั้นเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นค่ะเรียกได้ว่าดังแค่ไหนก็ไม่เคยลืมความเป็นตัวเองเลยล่ะค่ะแล้วก็มาที่นักร้องสาวลูกทุ่งอย่างต่ายอรทัยกันบ้างนะคะสำหรับสาวคนนี้ใครเป็นแฟนคลับก็คงรู้กันดีละค่ะถึงความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติของต่ายอรทัยที่แม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังแค่ไหนก็ตามแต่เธอนั้นไม่เคยลืมความเป็นตัวเองค่ะกินอยู่เหมือนเดิมเรียกได้ว่ารากเหง้าเป็นอย่างไรตอนนี้ก็คงเป็นอย่างนั้นละค่ะมาที่สายนักแสดงกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงพระเอกติดดินต้องมีชื่อของพระเอกเวียร์สุกลวัฒน์หรือว่านายหัวของพวกเราค่ะด้วยไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่ลุยๆง่ายๆทำให้หนุ่มเวียนะคะขึ้นทำเนียบพระเอกติดดินไปอีกรายแล้วค่ะส่วนเจ้าของถุงมะขามนะคะอย่างณเดชน์คุกิมิยะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วค่ะว่าติดดินแค่ไหนใครจะคิดว่าพระเอกเบอร์ต้นๆของเมืองไทยจะใส่ขาสั้นหนีบแตะหิ้วถุงมะขามขึ้นรถไฟฟ้าจนเป็นข่าวหลายวันติดกันเลยล่ะค่ะยังไม่รวมความอยู่ง่ายกินง่ายที่ทำให้แฟนคลับนั้นยิ่งหลงรักพระเอกคนนี้เข้าไปอีกแล้วค่ะมาที่พระเอกหน้าหล่ออย่างติ๊กเจษฎาพรกันบ้างนะคะถ้ารู้จักตัวตนของพระเอกหนุ่มคนนี้จะรู้เลยแหละค่ะว่าลุยแค่ไหนทั้งเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติถึงขนาดเอาความชอบและตัวตนมาทำรายการเป็นของตัวเองทำให้ใครหลายๆคนนั้นหลงรักหนุ่มเดินป่าคนนี้ไม่มีลืมเลยแหละค่ะปิดท้ายด้วยพระเอกสุดเซอร์ค่ะอย่างแอนดิวที่มีความเป็นตัวของตัวเองที่สูงมากแม้จะไม่ค่อยได้เห็นกันทางหน้าจอบ่อยนักนะคะแต่ถ้าใครที่ได้ติดตาม IG ของแอนดิวแล้วก็จะรู้เลยว่าหนุ่มคนนี้มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เรียบง่ายมากๆค่ะแม้จะเข้าถึงยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ติดดินมากๆเลยละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างละคะคนดังของเราต้องบอกเลยว่าเจ็ดซุปตาที่เรานำมาเสนอนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีความกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรนะนะคะแฟนคลับนั้นก็คอยติดตามอยู่ตลอดเลยละค่ะเพราะว่าเป็นที่รักของทุกๆคนเลยละค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้าเราจะพาไปติดตามเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราค่ะ